ครับสวัสดีครับอตอนนี้เราก็มาทําความรู้จักกับประเทศยูเครนนะครับประเทศยูเครนเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันออกเป็นประเทศที่มีเนื้อที่มากที่สุดใปนอันดับที่2ในยุโรปรองจากรัสเซียซึ่งยูเครนมีอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังมีอาณาเขตติดต่อกับเบลารุสทางทิศเหนือติดต่อกับโปรแลนด์สโลวาเกียและฮังการีทางทิศตะวันตกติดต่อกับโรมาเนียและมอนโดว่าทางทิศใต้ และมีแนวชายฝั่งจรดทะเลอซอบและทะเลดำยูเครนมีเนื้อที่6 3 6 2 8ตารางกิโลเมตรหรือ233,062ตารางไม์มีประชากรประมาณ41.3ล้านคนและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่8ในยุโรปเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือเคียบดินแดนที่เป็นประเทศยูเครนสมัยใหม่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่3 2 0 0 0ปีก่อนคริส สกลาตในสมัยกลางพื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของวัฒนธรรมสลาฟตะวันออกโดยมีสหพันธ์เผ่าชนแห่งรุสเคียบก่อตัวเป็นรากฐานของอัตลักษณ์ยูเครนหลังจากที่รุสเคียบแตกออกเป็นหลายราชอาณาจในคริสต์ศตวรรษที่13ประกอบกับหายนะที่เกิดจากการลุกรานของจกักรวรรดิมองโกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของดินแดงก็เสื่อมสลาย และบริเวณนี้ก็ถูกแย่จชิงแบ่งแยกและปกครองโดยมหาอำนาจต่างๆซึ่งได้แก่เครือจักรภพโปรแลนด์ลิโทเนียจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีจกักรวรรดิออตโตมันและอาณาจักรซารัสเซียรัฐผู้บัญชาการคอสแซกของชาวยูเครนปรากฏขึ้นและเจริญรุ่งเรืองในคริสต์ศตวรรษที่17และ18 แต่ในที่สุดดินแดนของรัฐก็ถูกแบ่งกันระหว่างโปลแลนด์ลิโทเนียกับจกักรวรรดิรัสเซียต่อมาเกิดขบวนการชาตินิยมยูเครนขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติรัเสเซียและมีการประกาศจะตั้งสาธารณรัฐประชาชนยูเครนเมื่อวันที่23มิถุนายนคศ1917โดยได้รับการรับรองจากนานาชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนตะวันตกของยูเครนได้รวมเข้ากับสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนและทั้งประเทศก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตยูเครนได้รับเอกราชหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในคศ1991หลังจากที่ได้รับเอกราชยูเครนประกาศตนเป็นรัฐที่เป็นกลางโดยจะตั้งความเ่วมมือทางการทหารอย่างจำกัดกับรัเสเซียและประเทศอื่นๆในเครือรัฐเอกราชในขณะเดียวกันก็สถาปนาความเป็นหุ้นส่วนกับ องค์กรส่นที่สัญญาแอตเลติกเหนือในคอสหนึ้อในคสสองหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชตัดสินใจระง,งับความตกลงสมาคมระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปและสแสวงหาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับรัสเซียคลื่นการเดินขบวนและการประท้วงที่รู้จักกันในชื่อยูโรไมดานก็เริ่มขึ้นและกินเวลานานหลายเดือนจนกระทั่งบานปลายเป็นการปฏิวัติแห่งศักดิ์ศรี ซึ่งนำไปสู่การโค่นอำนาจยากูโกวิตและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นภูมิหลังของการผนวกคลายเมียเข้ากับรัสเซียในเดือนมีนาคมคศ2อ1 4และสงครามในดอนบัสในเดือนเมษายนปีเดียวกันและก็ตามยูเครนได้เริ่มใช้ข้อตกลงการค้าเสรีเชิงลึกและครอบลุมกับสาภาพยุโรปมาตั้งแต่1มกราคศคศ2 0ั6